สวัสดีปีใหม่นะครับก็ผมอะเดอะสเปกตรัมนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นผู้ติดตามของช่องเดอะสเปกตรัมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปแรกก็สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ครอบครัวของเดอะสเปกตรัมนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีอายุยืนนานนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเดอะสเปกตรัมต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีอะไรสนุกหรือมีอะไรที่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันด้วยครับผมอะนะครับวันนี้เขาจะมาบอกว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสำหรับสเปกตรัมนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องคนชมนะครับผู้ชมก็มีบ้างที่กำลังมานะครับเพราะว่าช่องผมก็เพิ่งเปิดมาใช่ไหมครับก็โดยที่พยายามที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องรายได้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยสามว่าสำคัญไหมมันก็กึ่งนึงนะครับซึ่งช่องผมเดิมแล้วผมเป็นคนตั้งช่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะทำเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบนะคะก็คือเกี่ยวกับดนตรีแต่พอผมศึกษามาถ้าผมทำช่องเกี่ยวกับดนตรีหรือ cover เพลงอย่างนี้ผมจะไม่ได้รับเงินจาก YouTube เลยนะครับเพราะว่ามันจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ครับถึงนำเพลงเข้ามาเราจะมาร้องในเวอร์ชันฉบับเรามันก็ยังติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมกับบอสก็เลยคุยกันว่างั้นเราลองทำอย่างอื่นไหมแต่เราใช้ช่องสเปกตรัมเหมือนเดิมหรือถ้าสมมุติเราทำสเปกตรัมแบบไม่ไหวก็อาจจะย้ายไปอยู่ช่องเดิมคือทีซิงนะครับแต่คุยแบบสุดกับบอสแล้วน่าจะทำช่องนี้เหมือนเดิมครับส่วนทีซิงช่องทีซิงอาจจะมีลงคลิปบ้างนะครับเป็นคลิปเก่าๆที่ผมยังไม่เคยลงให้ใครได้ชมนะครับโอเคครับก็ช่องนะครับจะมีความสนุกมากขึ้นนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนว่าจะมีแนวเพลงถามว่ามีไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความสนุกเพลิดเพลินในแบบของผู้ผมนะครับผู้ผมหน้ากล้องกับนอกกล้องถ้าเป็นเรื่องเพลงมันจะคนละแบบกันแต่ว่าเราจะพยายามเอาพวกเรานะครับอยู่ในหน้ากล้องให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากทำให้คนดูชมผู้ผมแล้วก็อึดอัดใจครับจะได้ยินว่ายังมีเสียงพุอยู่นะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับสุขสันต์ปีใหม่ครับมีเท่านี้นะครับที่อยากจะมาบอกทุกท่านนะครับว่าช่องเรานะครับกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะไม่ในทางที่ลบนะครับคลิปก็ยังไม่บอกแน่ๆนะครับว่าจะลงทุกวันไหนบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้บอสก็ไม่สบายครับบอสท้องเสียหนักมากครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ